ในส่วนของ Excel Chapter ที่2นะครับบทนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการใช้ฟังก์ชันพื้นฐานทางธุรกิจนะครับรวมไปถึงการสร้างสูตรคำนวณนะแล้วก็ไปดูในเรื่องของการสร้างแบบฟอร์มธุรกิจนะครับก็จริงๆมันก็เรื่องของเรื่องเนี่ยมันจะหนักไปทางการใช้ฟังก์ชันมากกว่านะครับทีนี้มาดูกันเลยแล้วกันนะครับในChapter 1นะครับถ้ายังจำกันได้นะครับเราเคยมีการสร้างแล้วก็ใส่ข้อมูลนะครับแล้วก็บันทึกไว้ในชื่อที่ชื่อว่า MyBookนะครับลองเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีชีท2ชีทด้วยกันก็คือ QTR 1แล้วก็ SPU นะครับต่อไปนะครับสำหรับในส่วนของ Chapter 2นะครับให้เปิดไฟล์ที่ชื่อว่า Excel นะครับ2ซึ่งไฟล์ตัวนี้ก็ได้มาจากการดาวน์โหลดจากหน้าเพจนะหรือที่อาจารย์จัดเตรียมไว้ให้นะครับเปิดขึ้นมาเลยครับหน้าตาของ Excel 2ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับลองเลื่อนสำรวจดูนะครับไฟล์นี้นะครับจะมีแผ่นงานหรือว่าชีตเนี่ย1ชีตด้วยกันชื่อว่า Facilities นะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลอะไรบางอย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะให้พวกเราเนี่ยจัดการย้ายนะครับแผ่นงานเนี้ย Facilities ของ Excel 2ไปไว้รวมกับในสมุดงานของไฟล์ที่เราเคยจัดทำไว้ก็คือ MyBook นะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับคลิกขวาที่ชีท facilities นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง move ออก copy นะครับตรงนี้นะครับในช่อง to book เนี่ยให้คลิกแล้วก็เลือกชื่อไฟล์ของเราตรงนี้ถ้าใครเลือกแล้วไม่เห็นสมุดงานของตนเองที่เราเคยทำไว้นะต้องไปเปิดไว้ด้วยนะครับต้องไปเปิดไว้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับทันทีที่คลิกโอเคนะครับเราแทบจะมองไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับสังเกตดีๆว่าตอนนี้มันจะมาอยู่ในไฟล์ของเราแล้วนะครับ MyBook นะส่วนไอ้ไฟล์ที่เราเปิดเมื่อกี้เนี่ย Excel 2เนี่ยมันก็จะถูกปิดไปนะครับเอาละทีนี้มาดูณปัจจุบันนะครับไฟล์ MyBook ของเราเนี่ยจะมีชีท3อันด้วยกันอันที่1 QTR 1 2 SPU นะครับและ3ที่มันถูกแทรกเข้ามาก็คือ facility นะครับทีนี้ให้นักศึกษาเนี่ยเอาเมาส์ชี้ที่ชี้อันนี้นะครับแล้วคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากนะครับลากไปอยู่หลังแผ่นงานที่ชื่อว่า SPU แบบนี้แล้วก็ปล่อยนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะจัดเรียงแผ่นงานกันแบบนี้นะฮะ QTR 1 SPU และ facility นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อนะครับแล้วก็เซฟไว้ก่อนนะครับ